วันนี้จะพาไปกินอาหารจีนแต่จิ๋วอยู่ติดกับร้านสเต๊ะเจ๊เองนี่ตรงนี้นะคะสวัสดีแกบีวิสตอรี่นะคะวันนี้คุณที่วาบอกว่าเราจะไปกินอาหารจีนแต่จิ๋วนะคะก็เลยแต่งตัวให้เกียรติกับร้านอาหารจีนเลี่ยวเลี่ยงเซงนิดนึงนะคะเขาเปิดมา6แผ่นดิน6รัชกาลแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารจีนนะคะร้านนี้ดังมากนะคะอยู่ถนนพระราม8เขตป้อมสตูพ่ายนะคะอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าเฮ่งเจียนะคะหรือว่าโซนนั้นเขาเรียกว่านานาของเยาวราชนะคะตอนนี้ก็กำลังคึกคืนนะคะเขาก็จะมีร้านกาแฟไอ้นู่นอันนี้แต่ว่าเราจะมานี่เลยค่ะเลี่ยวเลี่ยงเซงนะคะร้านที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ไอศกรีมก็อร่อยมากๆด้วยเดี๋ยวมาชิมกันเปิดตัวมานี้เลยกับอาหารว่างไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือโต๊ะแบบหมุนนะคะเราก็นั่งตรงข้ามกันนะคะอันนี้นะคะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหลอดปูนะคะจะบอกว่าเสิร์ฟออกมาหอมมากๆนะคะเราก็จะต้องชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าวีวีชอบกินปูมากๆนะคะเราจะมาชิมว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดปูเขาจะทำเป็นยังไงจะบอกว่ารสชาติจะออกกลิ่นฟิลแบบโบราณโบราณหน่อยนะคะเพื่อนๆมีความนุ่มแล้วก็ไส้ปูเนี่ยนะคะแน่นๆเลยเพื่อนๆนะคะใครอยากชิมเนี่ยก็ให้สั่งนะคะเมนูเขาจะมีแบบว่าไซส์และราคาให้เพื่อนๆดูนะว่าเรากินจุเรากินน้อยเรากินน้อยก็สั่งจานเล็กได้นะคะส่วนวิวี่จะสั่งไซส์ M ค่ะไซส์กลางนี่ก็คือราคา300บาทนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆอย่าลืมจิ้มไอซีอิ๊วหวานตัวที่เป็นสีดำนะคะเพื่อนๆตัวนั้นเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวหลอดมากๆนะคะจิ้มอะไรก็อร่อยนะคะแทบอยากจะขโมยซีอิ๊วของอาแปะกลับบ้านเลยทีเดียวนะคะเมนูต่อไปนี่ค่ะอส่วนนะอส่วนในคุณที่ว่าชอบมากนะคะวันนี้เราเลยจะมาชิมร้านนี้นะคะหอยตัวใหญ่มากเว้อแม่จ๋านี่ค่ะมาชิมหอยตัวแรกของเราซะก่อนนะคะแงบเข้าไปค่ะจะบอกว่าหอยนุ่มแล้วก็หวานแล้วค่ะเขามีซอสเป็นซอสพริกนะคะแต่ไม่ใช่ซอสพริกศรีราชานะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็ใครชอบรสจัดจ้านหน่อยก็บีบซอสพริกใส่เข้าไปนะคะแต่คุณทิวาบอกว่าไม่ต้องใส่ซอสก็อร่อยแล้วนะคะรสชาติจะไม่จัดมากนะคะเป็นจีนแต้จิ๋วที่รสชาติไม่จัดนะคะมีเน้นความกลมกล่อมนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยจะปรุงด้วยกรรมวิธีโบราณก็คือยังใช้เตาถ่านอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะคะทีนี้อาหารก็จะช้านิดนึงหอยจ้อลูกหนึ่งตกประมาณ80บาทถึง100บาทนะคะเพื่อนๆแต่จะบอกว่าเนื้อปูข้างในเปล่งขึ้นมาโอ้โหคือบอกว่าเนื้อปูแน่นมากใส่ปูเยอะแล้วก็สดนะคะเพื่อนๆแล้วก็กินกับน้ำจิ้มเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะคะเวลากินก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันร้อนรู้สึกว่าจะใส่มาทั้งหอยแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หอยค่ะทั้งเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปูเลยนะคะหอมมากๆแล้วเราชอบที่เขาใส่มันแก้วมันเคี้ยวแบบว่าเป็นคำเป็นชิ้นเป็นอันนะคะมันคือไม่ใช่แบบเท็กเจอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ผลิตกันเยอะๆอะค่ะมันเป็นโฮมเมดนะคะเพื่อนๆผลิตวันๆหนึ่งก็ผลิตไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะร้านเนี่ยก็จะเปิดวันละ2รอบนะคะเปิดประมาณ11โมงเช้านะคะแล้วพอบ่าย3เนี่ยเขาเบรกพักนิดนึงแล้วมาเปิดอีกที5โมง5 6โมงเย็นจนถึงประมาณ5ทุ่มค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถแวะมาได้นะวีวีชอบมากนี่มาครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องมาทานหอยจ้ออีกแน่นอนนะคะส่วนอันนี้เลยอื้อแสนะคะเป็นปลาทะเลค่ะเป็นปลาดิบนะคะก็เลยให้คุณทิวาเป็นคนชิมนะคะเป็นปลาดิบแล่มาเป็นแผ่นบางๆนะคะคุณทิวาบอกว่ามันจะมีความกรุบๆนะคะกระดูกของปลาทานได้เลยนะคะเพื่อนๆเมนูของเขาหลากหลายอยู่นะว่าไปนี่ข้าวอบหม้อดินนะคะ
จะเป็นข้าวอบหม้อดินที่ใส่เผือก1 2 3ปลิ้วออกมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน่ากินมากแล้วก็เขาใช้ข้าวสารนะค่อยๆทำค่อยๆปรุงบนเตาถ่านนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ข้าวสุกอะค่ะมาคนใส่ซอสนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นหม้อนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะคะมาเกือบเมนูสุดท้ายๆเลยหอมมากๆเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันค่ะจริงๆแล้วก็ต้องคนนิดนึงนะคะเพื่อนๆให้ตัวซอสแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยมันเข้ากันนะคะแต่ที่เห็นตอนนี้ก็เห็นอะไรเอ่ยเห็นหมูเนาะแล้วก็เห็นเห็ดหอมเห็นกุ้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเผือกโอ้เผือกชิ้นใหญ่อยู่นะแม่จ๋าโอ้เดี๋ยวเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็จะลองชิมดูนะคะวิวี่ชอบกินข้าวอบหม้อดินมากๆนะสมัยที่ว่าต้องไปแสดงงานมาเลเซียเนี่ยก็จะคอยมองหาสอดส่องนะคะร้านสตรีทฟู้ดที่มีข้าวอบหม้อดินนะคะเพราะว่าที่มาเลเซียเนี่ยถือว่าอร่อยมากๆนะข้าวอบหม้อดินมีความหลากหลายใส่กุนเชียงใส่หมูบะเต็งใส่ซีฟู้ดอะไรประมาณนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทำกินด้วยเช่นกันแต่วันนี้มาชิมนะคะเลี่ยวเลี่ยงเซ็งนะคะโอ้โหเขาเปิดมายาวนานมากวันนี้ตั้งใจว่าจะมาสั่งไอศกรีมทุเรียนให้คุณทิวานะคะและเสียใจด้วยขายดีมากว่าแม่จ๋าไอติมหมดค่ะก็กินอาหารคาวไปแทนก็แล้วกันนะคะผู้ที่ห้องเฮาก็จะชิมแล้วโอ้มันร้อนจะบอกว่ามันหอมนะเพื่อนๆมันจะหอมหอมกลิ่นของถ่านนะคะแล้วก็รสชาติไม่จัดจ้านนะคะกินแบบสบายๆเลยถ้าพาคุณพ่อคุณแม่มาคิดว่าต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเพราะรสชาติจะเหมือนแบบว่าสมัยโบราณเลยนะคะร้านนี้โด่งดังมากนะคะในยุคของพ่อแม่เรานี้ต้องรู้จักเลยอันนี้นะเพื่อนๆอี้หมี่นะคะเป็นบะหมี่นะคะแล้วเขาเอาไปกริลให้มันกรอบนอกนุ่มในนะแล้วก็จะโรยแฮมสับมาข้างบนนะคะน้องเขาบอกว่าคนโบราณกินกับน้ำตาลนะคะไม่จะดูเหมือนของหวานไหมจริงมันเป็นของคาวนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่ากินแบบโรยน้ำตาลแล้วก็โรยซีอิ๊วเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะโดยไม่โรยอะไรเลยนะได้กลิ่นของกระทะอะค่ะเพื่อนๆมันจะเกรียมๆนะคะพ่อครัวจะทำได้ทีละจานทีละจานนะคะเพราะฉะนั้นใครมากินร้านนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคะสถานที่ก็จะตกแต่งแบบสมัยโบราณโบราณเข้ามาก็มีความรู้สึกวินเทจย้อนยุคนะคะก็อยากชวนเพื่อนๆนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มารับประทานนะคะทั้งโต๊ะนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นรวมเครื่องดื่มด้วยนะคะตกอยู่แค่1,000 กว่าบาท